ผู้ชมนับว่ามีความหนาวเย็นเกิดขึ้นกลางหน้าร้อนเลยนะคะทันทีที่เห็นบินค่าไฟเดือนมีนาคมหรือเมษายนที่จะต้องจ่ายกันเนี่ยถ้าเกิดเทียบเคียงกันแล้วมันกระโดดขึ้นจากเดือนก่อนๆ กันทั่วหน้านะคะคือลองไถฟีดโซเชียลมีเดียดูเนี่ยไม่มีใครที่ไม่บ่นเลยนะว่าค่าไฟมันแพงขึ้นจริงๆค่ะคุณผู้ชมมีตัวอย่างนะคะที่เชื่อได้ว่าหน้าฟีด Facebook หรือ Twitter ของหลายๆคนน่าจะได้เห็นภาพบินค่าไฟมีคำบรรยายถึงความหนาวจับจิตกำกับค่าไฟที่ต้องจ่ายค่ะอย่างเช่นเพจ TMP TV นะคะเขาแปะค่าไฟเดือนเมษายนปรากฏว่าพุ่งไปเกือบ 8,000 จากเดิมเขาบอกว่าจ่ายที่ประมาณ 3,000 กับอีกนิดหน่อยเท่านั้นนะคะหรือว่าเพจงานบ้านที่รักค่ะมีเอาบินมาโชว์บอกหน่วยค่าไฟมันคงพุ่งสูงจริงๆค่ะคนจดมิเตอร์เนี่ยไม่กล้าออกบินให้เลยบอกว่าให้ไปติดต่อการไฟฟ้าเองสุดท้ายก็เลยไปจ่ายค่าไฟตัวเบาหวิวเลยค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะว่าต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นเท่าไหร่กันแน่ค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นแค่ไม่กี่ตัวอย่างของค่าไฟที่มันเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์มาเป็นมีนาคมหรือเมษายนนะคะค่า FT เนี่ยยังเป็นราคาเดิมค่ะแต่หน่วยการใช้ไฟฟ้ามันเพิ่มสูงขึ้นการไฟฟ้าเขาอธิบายแบบนี้ค่ะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพอากาศด้วยลองดู1ตัวอย่างที่น่าจะพอเห็นได้ชัดเจนเหมือนกันถึงจำนวนหน่วยค่าไฟที่มันเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างตัวอย่างนี้ค่ะใช้ไฟเดือนนึงอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะคือในช่วงหน้าหนาวอากาศมันไม่ร้อนใช้ไฟไม่เยอะแต่พอมีนาคมถึงเมษายนหน่วยการใช้งานค่าไฟเพิ่มขึ้นตามอากาศเลยอนุมานได้ว่านี่เกิดจากการเปิดแอร์คลายร้อนค่ะซึ่งมันก็ทำให้ค่าไฟฟ้าจากเดือนก่อนเนี่ยจ่ายหลัก10อยู่70บาท90บาทกลายเป็น200กว่าบาทหรืออีกบ้านนึงอาจจะใช้ไฟเยอะขึ้นมาหน่อยค่ะก็อยู่ที่200กว่าหน่วยอย่างช่วงเดือนเมษายนเนี่ยมันเพิ่มมาเป็น300หน่วยเพิ่มจากเดือนก่อนหน้า100หน่วยมีคำเตือนเด้งมาในแอปเลยว่าค่าไฟมันสูงผิดปกตินะดังนั้นค่าไฟฟ้าจากที่ได้ส่วนลดจากรัฐบาลจากจ่ายอยู่เกือบ900ในเดือนกุมภาพันธ์ก็มาจ่ายในเดือนเมษายนเนี่ยเต็มๆเกือบ 1,600 ก็คือเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยค่ะเมื่อหน่วยการใช้ไฟฟ้ามันเพิ่มขึ้นมันก็ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าที่หลายๆคนสงสัยนั่นก็คือใช้ไฟฟ้าเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่าเดิมเลยนะแอร์อาจจะเปิดตอนกลางคืน1ตัวเหมือนเดิมตู้เย็นก็ใช้1ตู้1เครื่องเท่าเดิมค่ะอาจจะเปิดเครื่องฟอกอากาศในช่วงที่ฝุ่นมันเยอะเพิ่มขึ้นมาหน่อยคือดูแล้วพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักแล้วทำไมค่าไฟมันพุ่งมาเกือบเท่าตัวกันแบบนี้นะคะการไฟฟ้าอธิบายแบบนี้ค่ะอากาศที่ร้อนจัดทำให้หน่วยการใช้ไฟฟ้ามันเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเครื่องทำความเย็นทั้งหลายอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทุกๆ1องศาจะทำให้ค่าไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณ 3% ด้วยกันนะคะการไฟฟ้านครหลวงเขาทดสอบแบบนี้ค่ะใช้แอร์1ตัว 12,000 BTU ตั้งอุณหภูมิทำความเย็นไว้ที่26องศาส่วนอุณหภูมิภายนอกเนี่ยจะอยู่ที่35องศาเซลเซียสดังนั้นจะใช้ไฟ 0.69 หน่วยต่อชั่วโมงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิภายนอกมันเพิ่มขึ้น6องศาเป็น41องศาเซลเซียสกับอุณหภูมิภายนอกนะคะแอร์ตัวเดิม BTU เท่าเดิมกินไฟเฉลี่ยขึ้นจะไปอยู่ที่ 0.79 หน่วยต่อชั่วโมงก็คือการใช้ไฟเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ14ชั่วโมงค่าไฟสมมติคำนวณเฉลี่ยที่3บาท90สตางค์ต่อหน่วยแต่ปัจจุบันจริงๆมันหน่วยนึงมันแตะที่5บาทไปแล้วนะคะค่าไฟตอนเปิดแอร์ช่วงอุณหภูมินอกห้อง35องศาจะเสียชั่วโมงละ2บาท69สตางค์แต่ถ้า41องศาจะเสียชั่วโมงนึง3บาท8สตางค์ค่ะคือถ้าเกิดว่าเปิดแบบเดิมทุกๆวันเฉลี่ยวันละ8ชั่วโมงเดือนที่อุณหภูมิเฉลี่ย35องศาเนี่ยก็จะเสียค่าไฟอยู่ที่646บาทแต่เดือนไหนร้อนจัดๆ41องศาค่าไฟจะตกที่739บาทจะเพิ่มขึ้น92บาทต่อแอร์ 12,000 BTU 1ตัวค่ะนี่เป็นคำอธิบายถึงสาเหตุที่หน่วยการใช้ไฟฟ้ามันเพิ่มขึ้นทั้งที่
มันก็ผันแปรตามอากาศร้อนนะคะดังนั้นช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราจ่ายค่าไฟแพงขึ้นอยู่แล้วอันนี้ยังไม่รวมถึงเหตุผลในเรื่องของโครงสร้างราคาที่เราจะมีค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆที่จะต้องจ่ายจากการทำสัญญากับเอกชนที่เขาผลิตไฟฟ้าแล้วตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้อัปเดตตามราคาค่าไฟที่แพงขึ้นตามค่า FT ที่ปรับสูงขึ้นด้วยนะคะแล้วในเดือนพฤษภาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ค่า FT จะปรับขึ้นเป็น98.27 บาทต่อหน่วยค่าไฟเน็ตๆเนี่ยจะอยู่ที่หน่วยละ4.77 บาทจากรอบนี้จ่ายกัน4.72 บาทค่ะเหตุผลสำคัญที่หลายๆคนเขาเพียรหาวิธีการลดค่าไฟนะคะตอนนี้หลายๆคนเขาก็เลยหันไปหาตัวเรื่องอย่างเช่นโซลาร์เซลล์ค่ะมีหลายๆตัวอย่างเลยค่ะที่ยกถึงค่าไฟหลังติดโซลาร์เซลล์ยกตัวอย่างเพจ Extreme IT เขาบอกว่าเขาติดโซลาร์เซลล์มา2 ปี 7 เดือนแล้วตอนนี้ประหยัดค่าไฟไปได้กว่า 100,000 บาทช่วงโควิดเขาอยู่บ้านตลอดนะคะก็เลยไม่ต้องกังวลกับค่าไฟตอนนี้ถอยรถไฟฟ้ามาใช้ด้วยก็ประหยัดค่าน้ำมันไปอีกค่าบำรุงรักษาจากการใช้โซลาร์เซลล์มันไม่ได้ยุ่งยากมากถ้าเกิดว่าใช้ของดีคุณภาพดีก็แทบจะไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อที่จะประหยัดไฟเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกบ้านกับทุกคนนะคะสาเหตุหลักๆเลยก็คือค่าติดตั้งค่ะค่าโซลาร์เซลล์มันไม่ได้ถูกเลยนะคะเริ่มต้นกันที่หลักหมื่นคือหมื่นที่ว่าเนี่ยค่อนไปทางหลักแสนด้วยนะบ้านใหญ่ๆหน่อยก็เริ่มกันหลักแสนขึ้นไปถ้าต้องลงทุนขนาดนี้เพื่อจะประหยัดค่าไฟเมื่อไหร่มันจะคุ้มทุนก็มีคำแนะนำเหมือนกันนะคะคือถ้าเกิดจ่ายค่าไฟเดือนนึงไม่ถึง 3,000 เนี่ยอาจจะไม่คุ้มที่จะไปลงทุนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วยเพราะกว่าจะคืนทุนมันก็อาจจะกินเวลานานค่ะ